ตรงนี้ก็เป็นจุดที่สวยจุดหนึ่งครับตรงนี้เรียกว่าอะไรนะพี่ตรงนี้ห้วยป่าลาห้วยป่าลาห้วยห้วยห้วยป่าลาป่าล่างเหรอลาลาลาอ๋อป่าลาห้วยห้วยป่าลาอ๋อสวยมากครับบริเวณนี้ห้วยป่าลาโอ้ตรงนู้นฝั่งนู้นสวยกว่าโอ้มีสวยนี่ค่อยหายเหนื่อยกับการลุยทากอันแน่ไปเลยนะเกาะอีกแล้วนะเราอ่ะตัวนี้มันอ้วนเว้ยมันเล็กมันไม่ยอมออกง่ายๆเว้ยอ้วนตัวเล็กอะจับยากหลุดแล้วไหนครับดูยังไงพี่เลยเม้นนี่ไงพี่อันนี้อุ้งอุ้งเท้ามันอุ้งเท้ามันก็อันนี้ปลายอุ้งเท้าหินอ๋อเห็นในการเดินทางนะครับบางครั้งเราอาจจะเหน็ดเหนื่อยนะแต่พอเราได้มาเจอกับบรรยากาศแบบนี้นะครับก็ช่วยให้เราหายเหนื่อยไปได้เยอะเลยนะแล้วเราก็เดินมาเจอกับเจ้าต้นนี้นะครับเฟิร์นมหัสดำต้นไม้ที่หลงเหลือมาจากยุคจูราสสิกตอนปลายนะครับจะเจอเจ้าพวกนี้ได้ตามป่าดิบเขาที่มีความสูง600ถึง 1,000 เมตรนะครับผมเอาน้องคากออกจากรองเท้าก่อนพูดเดี๋ยวโตกว่านี้กว่านั้นใหญ่นี่กันเลยว่ามีตั้งหมื่นล้านกันไม่ได้ไหมมันเป็นได้พี่ไหมใช่ครับมีเท่าไหร่ก็ไม่ได้มาเห็นถ้าไม่เดินขึ้นมาเองเป็นเรื่องจริงเลยพี่แต่รองตอนนี้รองเท้าระเบิดแล้วข้างหนึ่งเอาของเก่าระเบิดแต่นู้นก็ไม่กล้าเข้าไม่แต่ได้อยู่พี่อันนี้มันยังเหนียวอยู่ไม่เป็นไรพี่มันเหนียวรอบข้างมันได้อยู่ไงมันเป็นแค่ฝั่งนี้เอาไว้ดีกว่าก็ตั้งกะดีกับตัวนี้เลยเนี่ยว่าเจียมไม่ทอดตอนนี้ไว้พร้อมก็ของพื้นด้วยความโหดของเส้นทางนะครับมันทำให้พื้นรองเท้าของผมเนี่ยใกล้จะหลุดออกมาแล้วแต่ว่าผมยังสู้อยู่นะยังเดินได้อยู่ก็ยังเดินต่อไปไม่ยอมแพ้ครับผมเพราะว่ามีธรรมชาติสวยๆเหล่านี้นะครับเป็นกำลังใจให้ฉะนั้นเราก็ลุยกันต่อตัดไผ่นะครับยาวๆเลยตรงนี้เหยียบได้ยินเสียงหมูป่านะครับก็เรียกให้ดูว่ามันอยู่ตรงนู่นบริเวณป่าไผ่นี่จะเป็นจุดที่ค่อนข้างอันตรายนะครับเพราะว่าบริเวณนี้ PF บอกว่าจะมีพวกสัตว์ป่าอยู่เยอะมากนะครับแต่วันนี้ยังมีเสียงสัตว์เล็กสัตว์น้อยแสดงว่ายังโอเคครับผมเรายังไม่ต้องจุดประทัดนะก็ลุยกันต่อไปดูว่าจะเจออะไรกันไหมนะครับวันนี้นี่ครับเฮียพระธรรมเสียงเล่นแบบนกนะมันตอบด้วยนะตอบกลับมาด้วยนะครับมันตอบอยู่นี่มันตอบกลับมาว่าอะไรไม่รู้แปลไม่ออกแต่เหมือนเป้เลยพี่เสียงตอบมาแล้วที่ด้านบนนี้ก็มีหมูป่านะครับนี่บอกว่านี่เสียงมันวิ่งอยู่
แต่ว่าพวกนี้เวลาเข้าใกล้เขาหนีอยู่แล้วนะครับอาจจะไม่เห็นตัวนะแต่ก็ต้องลองดูถ้าโชคดีอาจจะเจอตัวนกนี่ก็ตอบตลอดเลย นี่ก็เป็นจุดที่สวยอีกจุดหนึ่งนะครับดูป่า 100%ดีนะมันร้องหาผัวซะแล้วผัวไปก่อนนี่จ้ะผัวเดินต่อแล้วฮะเพื่อนมาสะดับโอ้ยู่ข้างบนหัวแล้วนี่เองตรงนี้ก็เป็นจุดที่ยูราสิกมากๆนี่ครับมีเสียงชนีร้องหาผัวด้วยคลาสสิกสุดๆแล้วดูด้านบนนะครับเปิดมหาสะดำปนเบลเลอร์เลยเห็นไหมครับนี่ต้องเป็นป่าโบราณนะถึงจะมีนะเปิดอย่างนี้ถ้ามีไดโนเสาร์มาก็ไม่แปลกเขียวขจีแล้วดูแบบว่าต้นไผ่ครับมันแบบล้มตามธรรมชาติบ้างหักตามธรรมชาติดูแบบลงมาเป็นอย่างนี้แบบศิลปะเลยหลังจากที่เดินทางกันมาสักพักนะครับก็มาถึงจุดไฮไลท์แรกนะครับนั่นก็คือบริเวณคลองสองแพรกนั่นเองนะครับตามที่ชาวบ้านเขาเรียกกันนะนี่ครับดูดิโอ้โหโบราณจริงๆแบบไอ้เฟิร์นมหาสดามนี่แบบเต็มไปหมดนะครับแล้วมีน้ำตกอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีต้นเฟิร์นอยู่รอบๆผมว่าสุดจริงๆตรงนี้นี่เรียกว่าอะไรครับตรงนี้คลองสองแพรกคลองสองแพรกครับผมนี่ครับเฟิร์นโอ้โหมหาสดามดูดิโอ้โหแม่งจูราสสิกดูครับดูบรรยากาศคุ้มค่าที่มาต้นอะไรก็ไม่รู้สวยมากเลยโหดูครับบรรยากาศแบบจูราสสิกสุดว่าน้ำตกนี้ก็ไม่ค่อยมีใครได้เห็นนะไม่ต้องเดินมาเองนะครับผมเอามาให้ดูแล้วเมื่อมาถึงจุดหมายนะครับผมรู้สึกคุ้มค่านะครับกับการที่ผมต้องเดินทางตั้งแต่ตอนค่ำนะครับจนมาถึงที่นี่ตอนเช้านะครับผมโอ้โหหายเหนื่อยครับจากการเดินทางก็ใช้ระยะเวลาประมาณ4ชั่วโมงเกือบ5ชั่วโมงนะครับที่เดินทางมาถึงจุดนี้แต่ผมรู้สึกว่าคุ้มค่ามากครับที่ได้รับบรรยากาศแบบนี้กลับไปนะสำหรับใครที่จะมานะครับก็แนะนำว่าต้องมากับไกด์ที่รู้จักเส้นทางเท่านั้นนะครับเพราะว่าไม่งั้นหลงทางแน่นอนครับตอนนี้ผมก็ขอเสพกับบรรยากาศแบบนี้ให้เต็มที่ก่อนแล้วกันนะครับผมก่อนที่เราจะไปพักทานอะไรช่วงเช้ากันก็เป็นเวลาประมาณ9โมงนะครับตอนนี้และการที่เราจะทำอะไรสักอย่างในป่านะครับต้องมีการขอเจ้าที่เจ้าทางทุกครั้งก่อนนะครับ PF ก็จะเป็นคนจัดการเรื่องพวกนี้ให้เรานะครับผมเหนื่อยนะเหนื่อยเหนื่อยด้วยเหนื่อยเหนื่อยโอ้โหเติมพลังครับแล้วเดี๋ยวไปไหนต่อยังอยู่เดินกลับร้านหัวร้านร้านหัวร้านต่อไกลนี่พี่อยากนี่ต้องดูระยะคำว่าไม่ไกลนี่ไม่น่าเชื่อใกล้จะถึงแล้วพี่ใกล้จะถึงแล้วเนี่ยโอ้โหแบงค์พูดตลอดครับใกล้จะถึงแล้วพี่ใกล้จะถึงนี่เดินเป็นครึ่งชั่วโมงแต่ชั่วโมงนะใกล้จะถึงนี่พี่เอฟเดินป่านานไหมเดินป่านานไหมพี่บางแล้วประมาณกี่ปีแล้วพี่เดินผมไปตอนปฐมเลยเดินแต่ปฐมเดินหาเลนที่ผมว่าเนี่ยอ๋อเดินหาเลนครับก็คือปฐมแล้วก็ไปชีวิตอยู่ในป่ามาเลยใช่เดินหาต้นแลนนะครับต้นแลนเนี่ยคล้ายๆต
เงินตัวทองหรือว่ามันตัวเล็กๆนะนั่นแหละครับก็หาได้ขายอะไรนี้หาได้กินครับหาไปกินตามวิถีชาวบ้านนะก็เลยรู้จักพื้นที่แถวนี้เคยหลงไหมพี่ไม่เคยฮะโอ้โหเซียนจริงเลยถ้าใครไม่เคยมานี่ผมบอกเลยว่าเดินเองไม่ได้นะตายแน่นอนหลงอยู่ในป่าของพีเอฟนี่สบายเลยครับเดินเรื่อยๆแต่ก็คือเดินมาประจำไหมพี่ว่างๆนานๆครับนานๆครั้งนะแต่ก็ยังจำทางอะไรได้อยู่ไอ้นี่ถือว่าโหดไหมพี่ที่นี่ไม่โหดเลยถ้าโหดสุดนี่พี่ไปที่ไหนมาที่โหดสุดแล้วที่แบบว่าแบบโอ้โหจะไม่ไปแล้วนี่นะไม่เหนื่อยอ๋อแล้วที่ได้หมดเลยเดินไม่เหนื่อยพี่เดินไม่เหนื่อยไหมมันชินเหรอเหนื่อยนะเหนื่อยถึงกินไม้ก็หายเหนื่อยอ๋อแต่มันชินนะเนาะชินเพราะผมดูว่าพี่เดินแบบเดินไปเรื่อยเดินเหมือนไม่เหนื่อยอ่ะไม่ป่ะเพราะยังเหนื่อยใช่ไหมความแตกต่างระหว่างนะครับมือสมัครเล่นกับมืออาชีพนะมืออาชีพก็เดินเหมือนแบบไม่เหนื่อยเลยผมเดินที่แบบแพ็คๆเลยบนเรือแล้วเล่นและที่สำคัญนะครับในการเดินทางครั้งนี้คือไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะครับสายโซเชียลนี่อาจจะต้องอดทนนิดนึงนะครับถ้าจะอัพอะไรนี่ก็ต้องรอออกจากป่าไปก่อนนะครับแต่รับรองครับได้เก็บภาพบรรยากาศสวยๆไว้อัพแน่นอนครับผมหลังจากนั่งพักทานกาแฟช่วงเช้ากันแล้วนะครับเราก็ออกเดินทางต่อกันไปยังอีกจุดหนึ่งนะครับนั่นก็คือหนานหัวล้านั่นเองครับผมครับครับผมรอยนี่นะครับแล้วก็แถวนี้มีกลิ่นสาบด้วยนะครับเดินผ่านแล้วรู้เลยน่าจะเป็นเจ้าถิ่นนะครับมาทำรอยไว้แล้วก็พ่นกลิ่นไว้แถวนี้นะถ้าสเต็ปการพ่นกลิ่นนี่เราน่าจะพอรู้นะครับว่าเป็นน้องอะไร ใช่เลยไปดีกว่านี่นกพุกๆมาแล้ว มันมีหลายตามกันไอ้พุกพุกเล็กพุกกลางพุกช้างอันนี้พุกอะไรพี่อันนี้น่าจะเป็นพุกฟางผมไปเนี่ยมันร้องเนี่ยทั้งวันกรุงชิงเนี่ยพุกพุกพุกมีไอ้บันดีร้องไข่ลุกไข่ลุกไข่ลุกมีไข่ลุกด้วยอ่ะไอ้นกพุกเหมือนกันไอ้บันนั้นดิตัวเก็ดนี่โอ้เท่าแขนเลยอ่ะแขนกุกช้างเราเรียกกุกช้างอ๋อกุกช้างไอ้นี่เล็กๆใครเคยเรียกไปเร็วมันโอ้หน้ากว้างไงรอไก่ลุกไก่ลุกไก่ลุกขึ้นนี่ก่อนนี่มันลุกปุ้งไหมมาเลยมาเลยรอยๆเกี้ยวตีว่ามันนั่นดิ้นนี่หมูป่าแล้วพี่ใช่ไหมนี่ครับโอ้เห็นชัดเลยเป็นรอยเท้านะครับนี่ไงอันนี้ใช่ไหมนี่รอยเกี้ยวมันเกี้ยวมันเป็ดมันเอามันหาอะไรเนี่ยพี่มันหาอะไรทำไมมันเล่นนอนเล่นอันนี้เท้าใช่มีกีบมันใช่ไหมเมื่อวานเลยหยับรอยหนูป่าน้องแบงค์ลงไปเล่นบ้าง นี่เราเดินมากี่นาทีได้แล้วครับจากไอ้น้ำตกอะไรนะเมื่อกี้ไม่ได้จับเวลาพี่น้ำตกเมื่อกี้น้ำตกอะไรนะคลองสองแพร่นะครับแต่เราเดินมาน่าจะเกินครึ่งชั่วโมงแล้วนะน่าจะเกินเลยพี่ครับจากจุดคลองสองแพร่นะครับจะไปอีกจุดหนึ่งคืออะไรหัวร้านนะครับลานหัวร้านนี่ก็เดินมาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเกินแล้วแหละ45 นาทีได้เพื่อจะไปจุดหนึ่งซึ่งเนี้ยบอกว่าทางเดินสบาย ทางเดินสบายนี่ท่าขึ้นมาประมาณน่าจะเกิน100 ตัวแล้ววันนี้สบายกว่าในป่าไผ่นะพี่ไม่รอดนี่ครับเดินกันต่อไประหว่างทางก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะเป็นป่าล้วนๆยังไงเดี๋ยวพอไปถึงใกล้ๆถึงลานหัวล้านผมถ่ายให้ดูทีKing ดอกเดียวKing เหรอราชาใครเป็นคนตั้งชื่อเนี่ยพี่ไม่รู้ King ดอกเดียวนะครับKing เนาะ King King ดอกเดียวเสริมสมรรถภาพทางเพศไม่เก็บเมื่อยโอเคเก็บเมื่อยหรอโอ้โหถ้าเสริมนี่เดี๋ยวเคี้ยวสดเลยนะถ้ากินแล้วคึกนี่เคี้ยวเลยนะนี่ต้องไปทำอะไรพี่ต้มเหรอต้มเป็นสมุนไพรเนาะจะชื่อนี่ครับต้นเต็มๆเมื่อกี้นะยาแก้เคล็ดแก้ปวดเมื่อยนี่ครับถึงแล้ว
ลานหัวล้านเลยนกกินไม่ได้จะเล่นน้ำอะไรนี่ต้องตรงนี้นะครับบอกเลยว่าชิวจัดนะครับที่เขาเรียกว่าลานหัวล้านเพราะตรงนี้มันจะเป็นหินนะส่วนใหญ่นะครับถึงจนได้นี่แบงค์มาครั้งที่เท่าไหร่แล้วสองครับพี่ครั้งนี้นี่คือครั้งที่สองของแบงค์เหรอพี่ตรงจุดนี้ครับพี่นี่ครับมาวันนี้ก็รองเท้าแยกล่างแต่ยังเดินได้อยู่นะบอกเลยว่าดีซีไม่เหมาะกับการเดินเขานะเอาโหดร้ายอะเดินถ้าอย่างน้อยอะผมว่าโดนอะเป็นน่าจะ50ตัวขึ้นอะที่คุณจะต้องแกะออกจากเท้าผมนี่นับแล้วน่าจะเกือบร้อยอะแบบเนี้ยเกาะไม่หยุดเลยทีละ2ตัว3ตัวเกาะเรื่อยโอ้นี่ครับด้านหลังแล้วก็มีนี่อีกแล้วระหว่างรอพ่อครัวน้องแบงค์ทำอาหารนะครับผมก็ขออู้งานมันเดินแช่เท้าสักนิดครับผมบอกเลยหลังจากเดินมานานได้มาแช่แบบเนี้ยโอ้โหโคตรฟินเลยครับสบายสุดๆนี่แช่ได้เนี่ยแช่อ่างนี่จากกุชี่ธรรมชาตินะครับลงไปแช่ได้ครับมีน้ำตีหลังเรียบร้อยว้าโหดูฝั่งนี้ธรรมชาติมากๆอีกฝั่งของหนานหัวล้านนะครับก็บรรยากาศดีมากๆเช่นกันนะครับเนี่ยครับน้ำใสๆไหลเย็นเห็นตัวปลาว่ายโอ้โหมันจะมีอะไรฟินไปกว่านี้อีกคงไม่มีแล้วครับแล้วดูการจัดสรรของธรรมชาติครับมีต้นไม้ล้มมาแล้วพาดโอ้โหคิดดูครับอะไรมันจะลงตัวขนาดนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเราได้ขึ้นไปนั่งบนขอนไม้นะครับได้ยืนถ่ายรูปตรงจุดนี้นะผมว่าสุดยอดครับเหมือนแบบธรรมชาติจัดฉากให้ผมเลยอ่ะเออมันสวยมากๆครับต้องมาเห็นด้วยตาเปล่าด้วยตัวเองนะครับลองดูครับเนี่ยคิดดูครับต้นไม้พาดด้านหลังเป็นป่าโบราณครับเนี่ยมีต้นเฟิร์นมหัศดำแล้วแบบโอ้โหเนี่ยมีขอนไม้ให้เราไปนั่งหรือไปยืนถ่ายรูปได้ผมว่าโอ้โหวิเศษสุดๆครับยอดไปเลยคุ้มค่านะครับกับการเดินมาประมาณ4ชั่วโมงนะถึงน้ำตก2แท่งใช่ไหมครับ4ชั่วโมงแล้วก็มานี่ช่วงอีกประมาณเกือบชั่วโมงนะก็5ชั่วโมงในการที่ได้เดินนะครับเราเดินกันตั้งแต่เริ่มเดินตั้งแต่ประมาณคือนัดเจอประมาณ 2:00 นะครับแล้วก็เริ่มขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาอะไรเงี้ยก็ถึงประมาณ 3:00 กว่านะครับแล้วก็เดินเข้าในส่วนป่าก็คือประมาณ 4:00 นะครับเริ่มจากเริ่มส่วนเข้าป่าจริงเลยประมาณ 4:00 แล้วก็ตัดยาวครับ 4:00 ก็มาถึงจุดหมายประมาณ 9:00 นะครับก็นั่นแหละครับผมก็ประมาณ 4-5 ชั่วโมงเดินกันจัดเต็มมากแล้วก็นี่ครับความสวยงามเนี่ยครับเห็นไหมนี่ต้นเฟิร์นนะครับมหัศจรรย์ดำข้างหลังผมนี่ก็คือนี่ต้นนี้ก็คือจูราสสิกปาร์คนะครับคือไม่ใช่ว่าจะมีทุกที่นะมันต้องแบบว่าเป็นป่าที่ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็มีระยะเวลาพอสมควรนะครับถึงจะมีมาดูใกล้ๆดีกว่าครับว่าต้นเขาเป็นยังไงนี่ครับอันนี้ต้นเล็กนะครับต้นเล็กอยู่ข้างๆเลยเนี่ยสวยเนาะสวยมากเลยอ่ะดูแล้วแบบเออโบราณจริงๆอ่ะมาดูครับอันนี้ต้นเล็กมาดูข้างหลังผมโอ้โหต้นใหญ่เทียบเต็มไปหมดเลยทีเดียวครับผมนี่แหละผมว่าแม่งโคตรแฮปปี้อ่ะได้เห็นได้ดูอะไรแบบนี้ซึ่งผมไม่คิดว่าวันนึงจะมีโอกาสได้มาเห็นอะไรแบบนี้นะสำหรับคนที่ชอบเดินป่านะครับหรือว่าชอบวิวอะไรแบบนี้นะแบบธรรมชาติน้ำตกป่าเขาอะไรเงี้ยถึงคุณมีเงินหลายล้านน่ะแต่คุณเอามาใช้กับที่นี่ไม่ได้นะเพราะว่าคุณต้องเดินมาเองเท่านั้นมีเงินก็ไม่สามารถจะนำพาคุณมาได้อาจจะนำพามาได้แต่ก็สบายขึ้นอย่างเงี้ยอาจจะมีลูกหาบมีอะไรเงี้ยครับไม่ต้องแบกของเองนะนั่นแหละครับก็ใช้เงินช่วยซื้อความสบายได้แต่ยังไงถ้าคุณอยากจะมาชมบรรยากาศนี้
ต้องเดินมาเองเท่านั้นครับเตรียมถ่ายมาเลย5ชั่วโมงเดี๋ยวตอนนี้น้องแบงค์ทำข้าวแล้วกินข้าวก่อนวันนี้เมนูอะไรครับไข่เจียวกระป๋องราดพริกครับโอ้โหไม่ต้องปรุงอร่อยเลยอันนี้อร่อยเลยอร่อยแน่นอนครับไม่ต้องห่วงรักข้าวไหม้นะวันนี้ไม่ไหม้ครับวันนี้ไม่ไหม้นะครับวันนี้เรียนมาแล้ววันนี้โปรแล้วครับโปรแล้วเชฟเคยชิมฝีมือยังยังยังใช่ไหมเอาแล้วต่อไปพี่ไอ้คนที่สองนะถั่วพ่อไม้เหรอคนไก่ต๊อกคนเก็บพี่เล็งห้องน้ำมาก่อนนะมุมไหนเล็งห้องน้ำมาก่อนเลยห้องน้ำมาดูผมล้างดูถือว่าผมไปถือว่าแกปลาขึ้นมาเจอไปเจอที่คุณน้ำมาเลยคุณไก่ต๊อกเก็บเมนูวันนี้เด็ดแน่นอนเชฟแบงค์จัดให้เชฟแบงค์จัดให้ตลอดขณะทานข้าวกันอยู่นะครับฝนก็เริ่มลงเม็ดซึ่งทำให้พวกเราต้องรีบกินนะครับแล้วก็รีบไปให้ไวที่สุดเพราะถ้าลงข่าวตอนฝนตกนี่ผมบอกเลยว่างานยากแน่นอนนี่ครับตรงนี้ก็น้องแบงค์เคยทำรองเท้าตกลงไปนะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้อันตรายมากด้านล่างจะเป็นน้ำวนนะครับแล้วก็ดูดลงไปข้างล่างด้วยนะครับห้ามเล่นเด็ดขาดนะครับตรงนี้ฝนหยุดแล้วตรงนี้เรียกว่าอะไรดิไม่รู้ตั้งชื่อว่าอะไรดีครับแดงตรงนี้ไม่ใช่เหมือนกันพี่โอ้ดูตั้งเองเลยพี่เดี๋ยวพัดเลยเป็นยูทูบเบอร์บุกๆนะพี่ไม่รู้จะตั้งอะไรแต่สวยมากครับตรงนี้ธรรมชาติจริงนี่ครับตรงนี้เรากำลังเดินทางกลับนะครับเมื่อกี้ฝนตกลงมาผมเลยไม่ได้ถ่ายนะก็ขากลับก็กลับอีกทางนะครับนี่ก็เป็นร้อยหมูป่ามากินลูกชกใช่ไหมลูกชกนะครับเนี่ยครับไปร้อยที่ป่ามากินเยอะมากครับหมูป่าที่นี่ล่องลอยทิ้งไว้ตลอดครับเนี่ยทางกลับของเราไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับทางเดินลำบากนะผมถ่ายตลอดไม่ได้โอเคครับเดี๋ยวมีตรงไหนสำคัญเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูแล้วกันนะครับขอเดินก่อนดูทางนี่ครับเดินมาอีกประมาณเกือบชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะกลับไปบ้านพักนะครับที่เรามาตอนแรกนะอันนี้ผ่านไปประมาณชั่วโมงแล้วยังไม่ถึงเลยดูท่าประมาณร้อยกว่าตัวแล้วที่จับออกไปมีเยอะจริงรองเท้าขาดอีกแล้วฮะครบเครื่องแล้ววันนี้เท้าก็ใส่แบบไม่มีพื้นเดินอย่างนี้ตอนนี้ของคนข้างหน้านี่ฟิตมากครับรอยน้องภูถ้าดูนะครับแฉกอย่างนี้น้องภูแน่นอนชิด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 ครับผมเขาก็ทำอาณาเขตเขาไว้นะเดินต่อดีกว่าเห็นภูมาภูมาก็งานเข้าถึงจุดต้นไม้ยักษ์กันนะที่เมื่อคืนที่เรานั่งกันแล้วเราบอกว่ามันกี่คนโอบตอนเช้าลองดูนะครับว่ากี่คนโอบโอ้โหนู่นนะครับโอ้พี่มันลากไปถึงฝั่งนู้นเลยนะได้เลยฝั่งนี้ฝั่งล้าคนฝั่งล้าคนซึ่งฝั่งที่ด้านเดี๋ยวผมขึ้นไปยืนให้อ่ะให้น้องแบงค์นะครับขึ้นไปดูครับขึ้นไปยืนโชว์หน่อยว่าดูเห็นเราถ่ายเหมือนไม้ใหญ่นี่ครับนี่น้องแบงค์โอ้โหเป็นไงล่ะโอ้โหไงครับนี่นู่นนะครับลากอยู่ฝั่งนู้นนี่นี่โอ้โหใหญ่จัดใหญ่ไม่ใหญ่ดูเอาเองหนึ่งสองโอเคตอนนี้เราก็ถึงหนีกันใช่ไหมหนำนะครับหนำที่เรามานั่งพักตอนกลางคืนนะได้ก็คือจุดเริ่มต้นที่เราจะเข้าไปในป่านะครับก็คือตรงนี้นั่นเองที่เรามานั่งพักกลางคืนนะกลางวันนี่คนละฟิลอยู่ไม่ว่าไม่นั่งกับเย็นกลางคืนนี่มองอะไรไม่เห็นเลยนะ
ยุ่งเลยนะก็เดินอีกประมาณสัก10นาที20นาทีครับก็ขวนหนูกันอ่ะตาขวนมอเตอร์ไซค์แล้วตาขวนทีแล้วก็ต้องขวนลาต้องนั่งมอเตอร์ไซค์เป็นชั่วโมงทีปากจังลุงข้างปากจังเป็นชั่วโมงเพื่อกลับไปเอารถที่จอดไว้ที่บ้านพี่นะครับโอ้โหนี่ครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศตอนกลางวันกลางวันนี้ดูแบบสดชื่นง่ายๆไม่น่ากลัวเลยอากาศดีนะวันนี้ฝนตกแป๊บเดียวตอนแรกคิดว่าจะโดนฝนยาวแล้วตกประมาณสัก10นาทีครับแป๊บนึงตกมาแกล้งนิดๆส่งท้ายนะผมตกส่งท้ายก่อนกลับบ้านกันนะครับวันนี้แม่กะจะเดินแบบแห้งๆออกไปเอาอีกซะแล้วสวยมากเลยเพียบเลยครับนี่ครับดูร่วงเต็มพื้นเลยเดินมาแบบเห็นเป็นประกายผิวฟ้าเต็มเลยโอ้ปลายทางออกแล้วอีกอึดใจโอ้โหอย่ามาเละตรงนี้นะรอดมาตั้งนานเอ้าเรียกกันด้วยเคี้ยวกวักเหรอครับเคี้ยวกวักยังไม่เห็นตัวเลยพี่ตอนนี้รังไหนพี่รังตังช้างจะโดนพี่อ๋อที่โดนแล้วแสบใช่ไหมใช่อ๋อรังตังช้างอันนี้คือช้างโดนยังแสบนะครับอันนี้ช้างร้องนะเราห้ามโดนนะเม็ดเลยนี่ครับมาไฟนี่ครับเดี๋ยวเราลองชิมดูว่าจะอร่อยไหมเปรี้ยวยังเปรี้ยวปิดเลยเนี่ยแต่ว่ามันเปรี้ยวเยอะเฮ้ยมันไม่ได้เปรี้ยวมากเท่าไหร่นะแต่ถ้ากินเยอะคิดแตกแน่เลยแล้วเราก็เดินออกจากป่ามาถึงจุดขึ้นมอเตอร์ไซค์จนได้ครับผมเป็นสะพานนะครับสะพานนี้ตอนกลางคืนเรามองไม่เห็นนะตอนกลางวันนี่สวยนะครับลุยกันต่อเนี่ยมันตกปลายน้ำโอ้โหตรงฝั่งนี้สวยตรงนี้สวยนี่นะเล่นน้ำน่าจะได้ได้ครับนี่นะทางที่เรามาเมื่อคืนเดี๋ยวลงหน่อยก็ได้นี่ตูดเราขับขึ้นมานะครับเมื่อคืนใช้เวลา1ชั่วโมงกับเส้นทางนี้นะครับกลางคืนนี่หลอนมากทางนี้เข็นมากป่ะพี่โอ้ยพี่มาไกลแล้วแบงค์น่าจะค่อยๆเข็นลงมาแบงค์เบรกหักนะครับเดี๋ยวต้องเข็นลงมาเพราะว่าถ้าขี่ลงมาอันตรายดูครับทางเป็นทางที่ไม่ใช่ใครจะขับมอเตอร์ไซค์มาก็ได้นะครับต้องชำนาญจริงๆนะผมบอกเลยไม่งั้นหายลงเหวแน่นอนครับผมระหว่างรอแบงค์ครับเก็บบรรยากาศธรรมชาติสวยจังตรงนี้ดูครับโอ้โหเนี่ยครับระหว่างทางที่เราขับขึ้นไปนะครับเป็นทางอย่างนี้นะเล็กๆใช้เวลา1ชั่วโมงครึ่งในการขึ้นไปเมื่อคืนโหดร้ายมากขับกันขึ้นไปได้ยังไงเมื่อคืนโอ้โหอย่างชันนี่ครับนี่เรากำลังลงเขานะครับแต่ว่าตอนเนี้ยรถน้องแบงก์ก็คือเบรกหักนะครับเมื่อวานรถน้องแบงก์เขาสไลด์ลงไปข้างทางนะเบรกก็เลยหักนะครับก็เลยต้องค่อยๆลงนะครับเพราะว่าดูทางเนี่ยมันเป็นทางชันมากนะก็ต้องค่อยๆเพราะว่าเบรกมันไม่ค่อยแน่นนะครับเนี่ยต้องค่อยๆปล่อยไหลลงมานะครับต้องค่อยๆลากกันลงมานะก็ช่วยๆกันครับโหดนะผมนั่งมอเตอร์ไซค์เมื่อยตูดมากผมบอกเลยไม่เคยนั่งมอเตอร์ไซค์เมื่อยตูดขนาดนี้มาก่อนเลยกับนั่งมอเตอร์ไซค์1ชั่วโมงครึ่งแล้วทางเป็นยังไงครับต้องแบบขึ้นลงภูเขาแบบสูงมากแล้วก็แบบโหซ้อนสองอ่ะบิดกันแบบมากยิ่งเจ
็บตูดอ่ะนะครับแล้วก็เดินขึ้นเขาไปวันนี้ใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมงนะครับทั้งหมดนะรวมที่ขับมอเตอร์ไซค์มาด้วยนะครับเป็นไงบ้างครับเรียบร้อยวางแล้วเรียบร้อยน่าจะใช่ที่วันใช่ไหมตีชนใช่ไหมใช่ครับตีชนนี่ด้านเลยนี่เป็นทิวเขาที่เห็นบางๆนั่นเลยโอ้ยครับดูเราขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาสูงจัดระหว่างทางนะครับที่ลงมาก็จะเจอบรรยากาศแบบนี้เรื่อยๆนะตรงนี้เป็นน้ำตกปลายน้ำนะครับก็ค่อนข้างสวยงามเหมือนกันดูปลาเล็กตัวเล็กตัวน้อยเต็มเลยน้ำตกปลายน้ำนะก็กลับมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากการที่เราได้ไปเดินทริปนี้นะผมบอกเลยว่าโหแล้วว่าเราก็ฟิตแล้วนะแต่ว่าร่างกายเรากับแบบการเดินของคนที่เขามีความชำนาญครับมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะส่วนผมกับน้องแบงค์เนี่ยก็ชอบเดินป่านะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เดินบ่อยเหมือนพี่เอฟนะครับเพราะว่าจากที่คุยก็คือพี่เอฟเดินมาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็เหมือนเล่าเงี้ยครับใส่รองเท้าที่แบบเอ้ยใช้เดินเขาโดยเฉพาะหรือแบบรองเท้าที่มันค่อนข้างจะผมคิดว่ามันก็เหนียวแล้วอะไรเงี้ยครับแต่ก็ยังต้องระวังนะครับต้องค่อยๆเดินนะแต่ว่าพี่เอเพราะว่าใส่แบบเป็นแค่รองเท้าบูทยางนะครับแต่แบบเอ้ยเดินแบบเดินพิ้วมากแล้วไวมากครับเหมือนผมกับแบงค์เนี่ยกลัวจะลื่นล้มเงี้ยต้องค่อยๆย่องลงบางที่อะไรเงี้ยนะครับบางจุดที่มันแบบเป็นโคลหรือแบบเป็นหินที่ต้องปีนเนี่ยพวกผมจะช้ามากส่วนพี่เอฟนี่คือแบบเดินแบบนะครับรองเท้าบูทคู่นะครับคู่เดียวแบบปึ๊บปึ๊บแบบไปแป๊บเดียวไปไกลเลยอ่ะผมก็แบบเอ้ยพี่เดินยังไงให้มันไม่ลื่นวะแบบไม่ล้มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พี่เขาเดินไม่เหนื่อยเลยนะคือระหว่างทางเมียเขาก็จะถามเรื่อยๆนะครับเหนื่อยไหมจะพักไหมอย่างเงี้ยซึ่งเราก็คิดว่าเราเดินไหวแล้วก็เดินไปเงี้ยครับก็เลยถามพี่เอฟบ้างแบบเออครับพี่เอฟเนี่ยพักไหมเหนื่อยไหมเขาบอกว่าไม่นะพี่เดินได้เรื่อยๆก็คือเขาบอกถ้าแบบไม่หยุดพักไหนเขาก็จะเดินไปได้เรื่อยๆครับโดยที่ไม่ต้องหยุดอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเคยทำเวลาได้เร็วกว่านี้อีกนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเดินเนี่ยคือช้าแล้วนะเพราะว่ารอเอาจริงคือรอพวกผมนะเพราะพี่เอฟเนี่ยเดินแบบที่เราคิดว่ามันน่าจะลื่นอ่ะไม่น่าคือต้องค่อยๆอ่ะแกเดินแบบเหมือนเดินปกติอ่ะเหมือนเดินบนสนามหญ้าหน้าบ้านอะไรเงี้ยผมก็โอ้โหเนี่ยครับความต่างชั้นของมืออาชีพกับมือใหม่นะคนละเรื่องเลยเพราะว่าผมก็พิสูจน์แล้วจากไอ้คลิปที่แบบไปเดินในถ้ำเขาวังทองอ่ะครับนั่นน่ะน้องที่เป็นไกด์ใส่แค่รองเท้าแบบช้างดาวอ่ะแตะแบนๆนะไม่ลื่นไม่อะไรผมแม่งใส่รองเท้าคีนลื่นแล้วลื่นอีกแบบโอ้โหเอ้ยอะไรวะมันนะครับสุดท้ายรองเท้าหรืออะไรเงี้ยพวกอุปกรณ์ว่ามันช่วยระดับนึงนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมว่าสำคัญที่สุดน่าจะเป็นความชำนาญนะครับความคุ้นเคยความคล่องตัวในการแบบใช้งานจริงนั้นๆอะไรเงี้ยครับเพราะพวกผมแบบโอ้โหมีทุกอย่างก็ยังเดินช้าน้องแบงก็มีไม้ค้ำอะไรเงี้ยพี่เอฟไม่มีนะพี่เอฟเดินแบบไม่ต้องเอาอะไรค้ำครับเดิน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 แบบเดินไม่ได้ยังไงเฉยๆเลยแบบงงเลยครับคือผมต้องเอาไม้ค้ำพยุงตัวขึ้นนะครับแต่พี่เอฟไม่มีนะถ้าเดินขึ้นไปแบบเหมือนเดินยังไงอ่ะเหมือนเดินแบบไร้แรงโน้มถ่วงอ่ะผมก็โอ้โหต้องมาลองครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่ผมบอกว่าสมบูรณ์มากๆครับผมถ่ายไม่ทันเยอะมากนะครับมีนกเงือกบินอะไรเงี้ยโอ้โหถ้ามีนกเงือกคือผมบอกเลยว่าสมบูรณ์มากๆแล้วก็มีระหว่างเดินไม่ต้องกลัวเหงาครับมีชะนีร้องมีลิงมีเสียงอะไรแบบตลอดทางครับคือเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์อีกที่นึงแล้วก็ผมว่าก็ยังไม่มีใครเคยเข้าไปนะสำหรับคนที่จะเข้าแบบไปลุยป่าหรือแบบไปถ่ายเพราะว่ามันเหมือนที่ผมบอกครับมันไม่ใช่เส้นทางท่องเที่ยวครับเป็นเส้นทางของชุมชนอะไรครับที่อยู่บริเวณนั้นนะครับก็คือแบบเป็นผู้คนชาวบ้านที่ใช้ชีวิตบริเวณนั้นในป่าเนี่ยครับก็จะน่าจะมีแค่นั้นครับที่เข้าไปได้เพราะว่าที่เหลือก็หลงแน่นอนคือในป่าเนี่ยผมบอกเลยครับก็คือมีโอกาสหลง 100% นะครับซึ่งถ้าแบบไม่ชำนาญจริงหรืออะไรจริงเนี่ยผมไม่แนะนำเลยนะขนาดพี่เอฟนะครับที่ว่าเซนเซียแล้วนะแกยังมีบางจุดที่ยังเดินวนยังแบบเดินวนเป็นวงกลมนะครับแล้วก็เดินแบบมีแบบเหมือนเลี้ยวผิดบ้างนิดๆหน่อยๆเหมือนวนกลับที่เดิมอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งแบบคือมันไม่แปลกครับที่มันจะเกิดเหตุการณ์นี้เพราะว่าถ้าคุณลองเดินเข้าไปจริงๆอ่ะแม่งเหมือนกันหมดจริงๆเหมือนแบบเฮ้ยโคตรเหมือนอ่ะแบบอะไรวะเนี่ยเอ้ยมันเหมือนเราเดินไปคือเราไม่รู้เลยครับว่าเราเดินเป็นวงกลมอ่ะเชื่อไหมครับทางที่เบียร์เขาจะตัดไม้ไปเวลาเดิน
จนแบบมารู้ตัวทีก็คือกลับมาเจอตรงที่ตัดไว้ซึ่งก็เกิดความงงอีกว่าเฮ้ยอันเนี้ยเราเพิ่งตัดไปหรือตัดไปรอบก่อนหน้านี้ที่มาอะไรเงี้ยครับแต่ว่าแต่ถ้าดูที่ไม้ก็น่าจะรู้แหละว่าเราเพิ่งตัดอะไรเงี้ยครับนั่นแหละครับมันจะเดินวนแบบงงมากซึ่งทางที่เราเดินอ่ะเราไม่รู้สึกว่าเราเดินเป็นวงกลมนะเรารู้สึกแค่ว่าเราเดินตรงไปข้างหน้าอย่างเดียวเท่านั้นแต่เชื่อไหมครับมันกลับมาวนเป็นวงกลมได้ทำไมพวกผมถึงรู้ใช่ไหมก็ดูที่ GPS น้องแบงค์ครับตอนออกมานะครับน้องแบงค์เขาก็กดบันทึกเส้นทางวันนี้ที่เราเดินทั้งหมดว่ามันเป็นเส้นทางยังไงเดี๋ยวผมขึ้นรูปไว้ให้ดูเลยครับเนี่ยว่าจุดที่เราเห็นเป็นวงกลมนะครับคือเราเดินวนนะเดินวนนะครับแล้วก็กลับเข้าเส้นทางเดิมนั่นแหละครับเนี่ยคิดดูนะครับนี่ขนาดไปกับแบบกับเซียนแล้วนะก็ยังมีโอกาสพลาดนะครับแต่ว่ากับพีเอฟก็คือเขาพลาดแต่เขาก็กลับเข้าเส้นทางได้ปกตินะนะครับใช้ความชำนาญอะไรเงี้ยก็โอเคแต่ว่าถ้าคนอื่นผมว่าแบบยาวแน่นอนนะครับครับผมแล้วก็เส้นทางที่เราหลงไปนะพี่เดินไปวงกลมถ้าเอามารวมๆนะผมว่าน่าจะมีประมาณ30นาทีนะครับ30นาทีแต่ไม่น่าเกิน1ชั่วโมงที่เสียเวลาไปกับการเดินวนนะครับถามว่าทำไมแค่เล็กๆแค่นี้มันนานจังมันนานครับเพราะว่ามันไม่ใช่เส้นทางเดินตรงปกตินะครับมันมีทางที่เราจะต้องปีนขึ้นเขานะครับแล้วก็ต้องลงไปในเหวบ้างเหมือนทางขึ้นแล้วก็ลงเงี้ยครับแล้วก็เดินตรงมีอะไรแบบมันมีทุกแบบอะครับซึ่งมันไม่ได้เดินได้ง่ายๆนะครับอันตรายมากเช่นแบบมีทางเดินที่ถ้าสมมติเราเดินพลาดลื่นลงไปก็คือสไลด์ยาวนะครับลงแบบลงไปข้างเขาแบบยาวๆอะครับคือเจ็บตัวแน่นอน 100% อะนั่นแหละครับคือต้องเดินแบบโคตรระวังนะครับคือถ้าลื่นไปนี่อย่างน้อยไม่ขาหักก็ต้องอะไรสักอย่างนะครับเนี่ยมันอันตรายมากจริงฉะนั้นก็ถ้าไปก็ต้องระวังตัวด้วยนะครับแต่ก็ถือว่ารอบนี้กลับมาได้โดยปลอดภัยก็ต้องขอบคุณทั้งน้องแบงค์และพี่เอฟนะครับที่ช่วยดูแลความปลอดภัยให้ผมเป็นอย่างดีนะจะคอยเตือนตลอดมีหนามพี่ระวังลื่นครับอะไรเงี้ยแบบว่าเป็นทิปที่น่ารักมากสำหรับผมแล้วก็รู้สึกว่าเอาชนะใจตัวเองได้ทิปนึงนะเกือบเหมือนกันในใจคือแบบตอนที่ยังไม่ถึงจุดหมายอ่ะยังไม่ได้เห็นอะไรสวยๆอ่ะตอนที่เราเดินมืดๆแล้วเดินในป่าผมนี่แม่งแบบไม่น่ามาเลยคิดในใจนะโอ้ไม่น่ามาเลยแม่งเหนื่อยที่เป่งท้อที่เป่งคือแบบมันยากแล้วมันเหนื่อยมันลื่นมากครับดูผมดิในคลิปผมล้มยับอ่ะนะครับโอ้โหยับแต่ล้มเกิน10-20อ่ะครับที่ไปรอบเนี้ยคือผมคิดในใจแล้วโอ้ไม่ไหวแล้วไม่อยากจะมาแล้วแบบไม่น่ามาเลยเอาตัวเองมาทรมานทำไมวะเดินตั้งแต่ดึกอ่ะคิดดูครับยันเช้าอ่ะแต่พอเราไปถึงจุดหมายใช่ไหมผมคิดว่าโอ้แม่งหายเหนื่อยเลยคุ้มค่าจากที่เราคิดว่าจะไม่มาอีกแล้วใช่ไหมครับเนี่ยแล้วพอกลับไปผมก็พร้อมจะลุยอีกครั้งเลยนะพร้อมเลยแต่อาจจะแบบขอพักวัน2วันก่อนเพราะว่าหูปวดไปทั้งตัวมันไม่ได้ปวดแค่ขานะครับปกติเดินขาผมจะเมื่อยแค่ขานะวันถัดมาอันนี้คือแบบไหล่แขนแบบกล้ามหน้าอกขึ้นนะประมาณนั้นเพราะว่าแบบต้องเอาไม้ค้ำปึ๊กแล้วก็ดึงตัวเองขึ้นมาผมบอกเลยยิ่งมาฟิตเนสอีกแบบโหดมากครับแบบค้ำแล้วก็ดึงตัวเองใช้ทั้งแขนใช้ทุกอย่างของร่างกายผมบอกเลยอันนี้แบบไม่ใช่ขาอย่างเดียวอ่ะโหดมากๆขอบคุณทุกท่านที่ติดตามดูนะครับแล้วก็เร็วๆนี้น่าจะมีทริปใหม่นะอันนี้น่าจะเจ๋งกว่าเดิมอีกคือเราจะขึ้นไปสูงกว่านี้นะครับไอ้ที่เราไปเนี่ยที่มันเป็นคลองสองแพร่ครับที่แบบเป็นน้ำตกสวยๆนะนั่นคือแค่ชั้นแรกนะเดี๋ยวเราจะมีชั้นบนอีกชั้นบนอีกขึ้นไปสูงอีกแล้วก็จะมีจุดที่สูงกว่านั้นอีกครับที่เราจะขึ้นไปแล้วก็ผมว่ามันน่าจะแบบอลังการกว่าเดิมนะเพราะว่าอันนี้ขนาดแบบความสูงอันนี้น่าจะมาแบบ900 1,000 นิดๆอะไรเงี้ยมันยังขนาดนี้ครับแต่ถ้าขึ้นไปชั้นนึงน่าจะแบบ 1,300-1,500 เนี่ยผมว่าน่าจะแบบยิ่งโบราณกว่านี้อีกอ่ะยังไงก็รอติดตามคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะใครอยากจะไปลุยกับผมหรือยังไงก็ inbox มาทาง Facebook ได้นะครับหรือว่าจะพิมพ์คอมเมนต์ไว้ก็ได้นะครับผมชอบอยู่แล้วครับการมีเพื่อนร่วมทางเวลาไปไหนมันสนุกนะแล้วก็ได้มีสภาพดีๆเพิ่มขึ้นด้วยครับแล้วเจอกันใหม่กับสวนโจรชนครวันนี้ไปละบ๊ายบาย